สวัสดีครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแสนนานนะคะตอนนี้เที่ยวมาเที่ยวแต่แบบอยู่คอนโดแล้วมันมีเน็ตนะก็เลยเปิดไอ้นี่เลยตอนนี้ผมก็ได้รู้วิธีเปิดเซิร์ฟ TH เป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ดูนะดูกันให้เต็มหน้าจอเลยนะเย้โอเคก่อนแรกเดี๋ยวผมจะสอนวิธีอิซ่าเมาส์ผ่านหมดกูตีนมั่วโอเคนะผมก็จะสอนวิธีสร้างเซิร์ฟนะของตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณจะแบบไม่อยากเสียตังค์ก็เปิดด้วยฮามาชินะก็เห็นซันไปกับมันโคตรเร็วเลยมันประกาศนะฮะแล้วดูดิผมเพิ่งมาเนี่ยคนเข้าแบบแล้วมีคนนึงออนอยู่คนเดียวแบบมันเกินแล้วนะเนี่ยดูแต่อันนี้ติ่มก็เข้าได้อีกโอเคนะก่อนแรกก็ไป Google ไอ้ชี Google เสร็จไม่ต้องเขียนว่า Team Speak 3ก็ไปเว็บของมันนะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดก็กดไปตอนนี้สมัยกุ๊บสมัยไม่มาเลยเห็นไหมมันจะมีคำว่า silent ของคุณเป็นคุณใช้ของ64บิตหรือว่า3ทองนะมันก็จะมี server นะเราต้องโหลดตัวนี้คุณโหลดเลือกอันนึงแต่ผมเป็น2 32นะฮะก็พอคุณโหลดเสร็จแล้วแล้วคุณไว้แบบไฟล์อื่นๆนะพวกเนี้ยพอผมไว้ในใจดีนะฮะพอเข้าไปปุ๊บโอ้ไม่รู้ว่าจะได้ของใหม่เมื่อไรผมเซฟไว้ในนี้ฮะ TS3 server นี่ฮะมันก็จะเป็นไฟล์แบบมันจะเป็นรูปกระดาษนะครับให้คุณแตกไฟล์ถ้าเกิดคุณมีวินลานะในโปรแกรมนั้นน่ะเนี่ยแตกไฟล์พอแตกเสร็จมันก็จะมีโปรไฟล์มานะฮะแล้วมันก็แบบมันก็จะมีตัวคำตัวนี้ TS3 server win 32นะของคุณเนี่ยอาจจะเป็น64นะถ้าคอมไปเป็น64บิตอะไรให้กดเข้าไปนะมันก็จะมีไฟล์พวกนี้ขึ้นมาพอแล้วมันแบบโอ้ยปิดผมปิดเซิร์ฟผมก็ต้องสร้างใหม่ไม่เอาอ่ะสมมุติคุณแบบอยากจะเปิดเซิร์ฟใหม่นะมันอธิบายยากกว่าพอเข้าไปนะมันก็จะมีวินโดว์เล็กๆนะฮะWindows มันจะมีคำแบบคำว่า ID แล้วก็ Passport นะเอ้ยไม่ใช่ Passport Password แต่ไม่จำเป็นนะแล้วพอคุณลงมาข้างล่างอ่ะมันจะมีแบบ Token อ่ะแบบรหัสนะฮะรหัสสำหรับเปิดทีม Speak พอให้คุณอ่ะก๊อปโค้ดนั้นมานะฮะแบบอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ละมันจะออกมาประมาณแบบเนี้ยโคดมันจะเป็นแบบเนี้ยฮะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้มันจะโชว์นะแบบพอผมเปิดเซิร์ฟได้แล้วเนี่ยมันก็จะแบบฟอนต์โน้ตแพดนี้มันก็จะมีให้ผมนะฮะแต่ไอคีย์นั่นน่ะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอเคนะพอคุณในนี่เสร็จใช่ปะเปิดเซิร์ฟคุณเปิดเซิร์ฟเสร็จคุณก็เอาสร้างห้องในฮามาชินะฮะแบบสร้างห้องอะไรก็ได้สร้างมั่วๆอะไรประมาณนี้นะแบบคุณยังทดสอบก่อนก็ได้
พอคุณสร้างเสร็จให้กดตรง connect นะฮะแล้วก็ใส่ IP ของตัวเองลงไปเนี่ยมันจะมีโชว์บนทางไอพีนะว่า IP ของอะไรนั่นแหละพอนั้นเสร็จใช่ป่ะให้กด connect ไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นแบบไม่แบบนี้นะพอผมเพิ่งสร้างห้องเองพอมันขึ้นแบบนี้เสร็จให้มันก็จะมีไอ้นั่นอะบล็อกขึ้นมาแบบมันจะเป็นแบบนี้ส่วนมากแบบนี้นะฮะแต่ไอ้ส่วนมากไม่ใช่แบบนี้มันจะใหญ่กว่านี้แบบให้ use แบบพวกนี้นะฮะให้ใส่คีย์ของคุณลงไม่ใช่เอ้ยไม่ได้ก๊อปมานี่หว่านั่นแหละให้ใส่คีย์นั้นอะที่คุณก๊อปมาให้ใส่ลงไปแล้วก็กดโอเคแล้วเซิร์ฟคุณก็จะใช้งานได้เหมือนผมนะแบบนี้นะฮะถ้าเกิดคนขี้เกียจสร้างของตัวเองก็มาเซิร์ฟผมได้นะเปิดไม่ได้เปิดทุกเวลาหรอกเพราะตอนนี้กำลังเที่ยวอยู่ก็ไม่แน่อีกแบบวันที่16-15นะฮะก็จะเปิดนานใช่ไหมนะโอ้แล้วมีคนหนึ่งนะอยู่กับผมต้องแอดมินเขาชื่อเป้นะดูเขาอยากได้รูปนะเขาว่าผมก็จัดให้เลยเป้ขอเสียงหน่อยไกลๆก่อนนี่นั่นไงนั่นแหละอยากได้รูปไม่ใช่หรอเดี๋ยวดูดิมีเขามีอเบียเลนกานะฮะแล้วก็มีไอไก่เฮียนะโอ้แล้วก็มีไปต่างปะแล้วก็มีไอเด็กน้อยนะเขาเด็กน้อยมากคนเดียวไม่ได้แต่เขาติดไหมครับเขามีแค่เกมเดียวหรอไม่ครับฟอเปิดเองก็เล่นสิอะไรมาคราฟนะก็แค่นี้นะครับวิธีเปิดเซิร์ฟง่ายง่ายเสียง่ายชินชาก็เนี่ยกูเปิดอยู่เนี่ยอ๋อคืออันนี้สองวิธีเปิดเซิร์ฟของทีมสปีกอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เขากากมากอ่ะรอคอมใหม่มันจะได้ไหมวะแนะนำไอ้นี่การ์ดจอยเนี่ยรุ่น GT540M นะฮะแบบแรงสุดใจแรงสุดใจก็แค่นี้แหละฮะคลิปเปิดเซิร์ชนะฮะเปิดเซิร์ช PS3 นะถ้าเกิดใครอยากเปิดก็ดูที่ผมได้นะครับก็ลาก่อนแค่นี้นะครับเฮ้ยกดหยุดถ่ายมันคุมอะไรวะโอ้ถ่ายไปแปดนาทีเลยนะเจ๊สต็อปไปเลยบ๊ายบาย